ันยอนยองสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับแอดกล้องกันดีเช่นเคยสำหรับวันนี้ทุกคนคงจะได้รับข่าวกันไปแล้วนะครับว่าทางเซิร์ฟเอเชียหรือว่าเซิร์ฟไทยที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยกำลังจะมีการปรับโมเดลของตัว7 Knight เองนะครับแล้วก็ปลดเลเวลนะครับจาก40ขึ้นไปมากกว่าเดิมด้วยนะครับทางเกาหลีเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ปลดเลเวลลิมิตของ7 Knight นะครับจาก40ไปถึง46นะครับคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะปลดไปถึง46เหมือนกันหรือเปล่าหรือจะแค่44หรือยังไงแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปลดไปถึงเลเวล46เช่นเดียวกันนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพามาดูโมเดลของ7 Knight และคอสตูมนะครับที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาปรับโมเดลนั่นเองนะครับผมจะพาไปดูโมเดลใหม่แล้วก็สกิลแอนิเมชันซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าโมเดลของพวกเขาเปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะมีวิเคราะห์อีกนึงว่าการที่เขาปลดเลเวลขึ้นไปถึง46ได้เนี่ยสเตตัสที่เขาเพิ่มขึ้นไปเนี่ยตัวไหนเนี่ยที่จะมาแรงแล้วจะกลับเข้าสู่เมตาอารีนาของเรานะครับทีนี้โอเคมาเริ่มกันก่อนที่รูดี้นะครับไอ้แป๊บนึงนะกดผิดโอเคครับเริ่มที่รูดี้เลยนะครับอันนี้คือรูดี้โมเดลใหม่นะครับจากตัวเก่าเนี่ยที่อ้วนๆป้อมๆนะครับก็อันนี้คือโมเดลใหม่ของเขานั่นเองนะครับไปดูสกิลกันดีกว่าว่าลักษณะเปลี่ยนไปไหมนะครับจริงๆลักษณะคล้ายๆเดิมนะเพียงแต่ว่าพอปรับโมเดลปุ๊บเนี่ยมันก็มีการปรับแอนิเมชันของเขาให้ลื่นไหลขึ้นนั่นเองดูยกโลนะฮึบมันก็จะแบบดูสูงยาวเขาดีนะครับของรูดี้เสียงรูดี้ของเกาหลีมันจะแบบดูบ้าพลังหน่อยนะไอทีแล้วจ้ะโอเคอันนี้เป็นรูดี้นะครับโอเคมาถึงการปลดขึ้นไปนะครับมันจะทำให้จาก40เนี่ยนะฮะจากสเตตัสเดิมเท่านี้นะครับการเปิด46นั้นจะเพิ่มขึ้นไปปึ๊บนะครับสังเกตนะครับว่ามันเพิ่มอีกเยอะเหมือนกันนะคุณดูนะ38นี่ดูนะมันเพิ่มไปอีกเป็น 1,400 กว่า 1,600 กว่า 1,700 กว่านั่นหมายความว่าสเตตัสของรูดี้เนี่ยที่เลเวลเต็มแม็กนะครับมันจะเพิ่มมาจากตั้งกี่เปอร์เซ็นต์คุณคิดดูนะ 1,300 นะครับกับ 1,700 นะครับสำหรับดีเฟนส์นะครับถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะนะครับทำให้สเตตัสรูดี้เพิ่มขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ400จาก 1,300 เท่ากับสเตตัสของรูดี้เพิ่มขึ้นมาถึงเกือบ 30% นะครับแน่นอนว่าความเก่งกาจเพิ่มขึ้นแน่นอนเลือดเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คุณดูคิดดู 5,000 มาเป็น 6,500 นะครับเพิ่มมาประมาณ 27% แหละความจริงไม่ถึง 30% นะครับแต่ว่าถือว่าเพิ่มมาเยอะมากนะครับคือเก่งกว่าเดิมประมาณในที่ผมบอกอ่ะ 25-30% เลยนะฮะในด้านของสเตตัสนะดังนั้นเนี่ยเขาจะเลือดเยอะขึ้นอึดขึ้นตีแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือเลเวล46บวก5นะฮะของเกาหลีนั่นเองต่อไปไอรีนป้านมช็อกโกแลตนะครับไปป้านมช็อกโกแลตไปดูกันว่าได้ข่าวว่าจะเอาเวกแล้วด้วยนะครับของเกาหลีนี่ก็น่าจะเอาเวกสัปดาห์นี้นะฮะจากข่าวที่ปล่อยออกมาไอรีนนี่ดูไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแค่สูงขึ้นเฉยๆนะการแอนิเมชันสกิลนี่แทบไม่ต่างจากเดิมอันนี้เป็นไอดีนั่นเองนะครับต่อไปเรเชลนะครับเรเชลนี่เขาจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะถ้ายืนกระเด้งกระเด้งยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเวลาเลือกตัวเขาเข้ามาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนพอสมควรเลยนะครับก็ดูสวยงามนั่นขึ้นแต่ว่าการกระโดดหยองหยองนี่ยังเหมือนเดิมนะจ้าหอย่าคือซาเชลเนี่ยพอปรับมาแล้วผมว่าดูดีขึ้นเยอะนะเนี่ยแอนิเมชันมันดูไหลลื่นสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็พอแขนขามันยาวขึ้นเนี่ยมันก็เลยดูแบบสกิลสวยขึ้นนะโอเคต่อไปเดรอนครับเดรอนนี่เป็นตัวที่เปลี่ยนเยอะมากนะครับเพราะว่าเปลี่ยนท่าน่าจะเปลี่ยนท่ายืนมาด้วยเลยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมอเวกนะผมว่าการที่เขาปรับอันนี้เนี่ยเดรอนก็ไม่น่าจะนานแล้วล่ะนะอาจจะอีกไม่เกินเดือน2เดือนนะฮะไม่แน่อาจจะใกล้อเวกแล้วนะฮะเดรอนเนี่ยถ้าเกิดเขาปรับโมเดลจริงน่าจะปรับท่ายืนมาด้วยเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวที่ผมชอบมากพอปรับโมเดลแล้วนะครับฮะยืนเอาเคียวตั้งไว้แล้วก็เวลาสับเนี่ยถ้าสับก็เปลี่ยนไปด้วยนะเนี่ยเวลาตีคีนะครับโอ้โหจะเป็นอย่างนี้ชึบช่อโคตรเท่เลยนะเตรียมตัวรับเอาเวกแน่นอนฟึบเคียวปึ๊บ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 คือสกิลนี้กลายเป็นสุดยอดบอลลงมาโคตรเท่ผมบอกเลยนะผมตื่นเต้นกับสกิลนี้มากขออีกทีขออีกทีอ
นะครับสกิลนี้นะครับนี่สกิลนี้ก็โคตรไปลงมาโคตรเท่นะครับผมว่าบอกว่าเขาจะปรับอย่างนี้มาเลยนะถ้าเกิดเขายังปรับแล้วยังเป็นแบบเดิมอยู่เนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะผมว่าเขาน่าจะปรับมารอเวกเลยโอ้โหเท่มากอ่ะผมบอกเลยซาชิแคนดี้มิสพูดถูกปะวะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็อันนี้ผมตื่นเต้นที่สุดแล้วนะฮะต่อไปเจฟครับเจฟนี่ก็เอาเจฟเป็นอีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าตอนมันเป็นตัวเล็กเนี่ยมันน่ารักกว่านะเพราะว่าด้วยเกราะด้วยอะไรของมันเนี่ยพอเป็นตัวเล็กแล้วเนี่ยมันดูธรรมะทะแมงน่ารักดีแต่พอเป็นตัวโตมันดูแปลกๆไงไม่รู้นะฮะมันดูสูงขึ้นเยอะเกินไปอ่ะดูดิขามันยาวมากแต่ก็เท่ไปอีกแบบนะเนกาเดนเนมาดาโอเคต่อไปก็เป็นสไปนะครับสไปเป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดนะครับในการปรับโมเดลเพราะมันเอาขวานไปตั้งอยู่บนหลังมันแล้วมันดูแบบดูตู้เย็นมากนะครับพอ awake มาค่อยโมเดลสวยหน่อยแต่ก่อน awake นี่คือแบบโมเดลมันทุเรศไปเลยอ่ะผมไม่ชอบเลยนะหมดสไปโมเดลนี้มันดูเก้งก้างอ่ะปังโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับผมเกลียดโมเดลมันนะครับผมไม่ชอบการเอาขวานพาดบ่าเท่าไหร่นะครับนี่ก็สไปต่อไปคริสครับรอเสมอต้นเสมอไปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคริสนะฮะยิ่งสูงขึ้นมานี่ยิ่งหล่อเดิมอีกนะครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าพอปรับโมเดลมาดูดีสุดแล้วนะครับชอบมากหล่อเหมือนเดิมนะครับสำหรับคริสนั่นเองเนี่ยอย่างพวกตัวท่านมืดคุณดูสเตตัสนะจากเดิมนะครับตอนเลเวล40เนี่ยดูดิดีเฟนส์ 1,000 นะครับได้เมท 1,700 เลือด 4,300 นะครับพอขึ้นไป46มันเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะคุณอาจจะได้เห็นคริสที่ใส่2โต้ก็คราวนี้แหละครับคือเนื่องจากตอนนี้คารินาเวกมันยังเยอะอยู่ใช่ไหมอาจจะไม่ได้มีคนเล่นเดทเยอะนักแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากพอคารินาเวกตกเมตาไปเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นคริสเลเวล46เนี่ยที่ออกมาเฉิดฉายเป็นทีมเดทนะครับพามาถึงช่วงนั้นเมื่อไหร่นะครับไม่แน่นะเราอาจจะเห็นคริสใส่ประดับเดนนะครับแล้วใส่ตีโต้นะครับตีโต้รัวๆก็เป็นได้นะฮะเป็นอะไรอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับเนี่ยดีเฟนส์จาก 1,000 อ่ะคุณคิดดูดิ 1,174 อ่ะคือ 1,200 นะขึ้นมา 1,500 คือเพิ่มมาแบบเกือบ350อ่ะดีเฟนส์น่ะโอ้โหเยอะมากๆนะครับก็คือทุกตัวเซเว่นไนท์จะเก่งขึ้นประมาณเกือบ 30% นะฮะดาเมจถล่มทลายเลือดมหาศาลนะครับโคตรถึกโคตรอึดแน่นอนนะฮะเรียกได้ว่าน่าจะกลับมาเข้าสู่เมตาได้หลายตัวเลยนะครับอย่างคริสหรือว่าเจฟที่ตอนนี้อยู่ในเมตาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะว่าไปวิเคราะห์เมตาก่อนเลยดีกว่าก่อนจะไปดูคอสตูมนะจ๊ะโอเคผมว่าตัวที่จะกลับเข้าสู่เมตาและอยู่ในเมตาอยู่แล้วนั่นคือเจฟนะครับเจฟอยู่ในเมตาอยู่แล้วนะแล้วคิดผมคิดว่าการที่สเตตัสเจฟขึ้นไปถึง46เนี่ยคุณยืนสะท้อนได้แบบมหาศาลมากถ้าตัวต่อไปที่เข้ามายังไม่มีการสะท้อนนะครับเจฟจะอยู่ได้อีกสักพักนึงเลยนะฮะบอกเลยว่าเจฟ40ทุกคนก็ใช้กันอยู่แล้วพอขึ้นไป46ผมรับรองว่ามันคือแบบคือสุดยอดแล้วจริงๆนะฮะบอกเลยว่าเลือดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1,500 ดีเฟนซ์ที่เพิ่มขึ้นมาดาเมจที่แรงขึ้นเจฟจะกลายเป็นตัวที่สุดยอดโคตรทรงพลังและได้ผลดีที่สุดจากการอัปเดตครั้งนี้นะครับใครที่ไม่มีเจฟก็อาจจะเซ็งๆหน่อยแต่คนที่มีเจฟนะครับเฮแน่นอนอย่างผมนี่ที่ลูกรักเจฟนะครับเลิฟๆเลยนะฮะเกิดแน่นอนนะครับอีกตัวนึงที่จะกลับเข้ามาได้ใช้คือเดลอนนะครับการที่เดลอนเนี่ยจาก40นะครับขึ้นไป46เนี่ยได้เนี่ยดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับดูนะครับ 1,900 เป็น 2,500 ดาเมจขึ้นมา600นะครับ คือดาเมจเพิ่มมา 30% เนี่ยตรงนี้นี่คือทำให้คุณเนี่ยเอาเดลอนเนี่ยกลับมาตีกิลแทนเซอินซึ่งมีไอ้โอกาสติดอะไรต่างๆเนี่ยแต่คือเดลอนเนี่ยจะกลับเข้าสู่บัลลังก์ของผู้ที่มีดาเมจสูงสุดในการตีมังกรแล้วก็การตีประสาทผมก็คิดว่าเขาจะกลับมานะครับด้วยสเตตัสที่เพิ่มขึ้นอึดขึ้นนะครับและเก่งกว่าเดิมนะฮะและแอนิเมชันที่โคตรหล่อ นะคนเอากระเขากลับมาใช้แน่นอนนะฮะอีกตัวนึงนะครับที่เคยอยู่ในเมตาทีมถึกนะครับและหลุดออกไปในอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคริสนะครับยังมีคนบางคนใช้อยู่บ้างแต่ว่าหลุดเมตาออกไปเพราะกล้าหาญกับอลิเซียนั่นเองดังนั้นเนี่ยถามว่าคริสจะกลับมาไหมผมว่าสเตตัสที่เขาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย
ทำให้คริสกลับมาน่าสนใจเช่นเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่สลับใช้คริสไปทางเลือกนั่นเองเพราะว่าอึดขึ้นมากๆนะครับทั้งเลือดและเกราะที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคริสเลยเป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับผมนะสไปค์นะครับน่าสนใจแน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่มีอลิเซียผมว่าหลายคนก็ยังไม่ได้นะครับถึงได้แล้วอาจจะเรียกว่า30สไปค์ขึ้นมา46เนี่ยทำให้คุณอาจจะลังเลแล้วว่าเฮ้ยคุณจะใช้อลิเซียหรือว่าใช้สไปค์ดีเพราะสไปค์46นี่ดาเมจโคตรถล่มทลายและอึดถึกมากพอมีบล็อก100นะครับเซิร์ฟเวอร์เราอาจจะทำให้เขากลับมาเป็นตัวกลางสถานะที่เทียบเคียงความสามารถแล้วเนี่ยใช้กับอลิเซียแล้วผมว่าโอเคนะอะไรอย่างงี้นะครับจากใช้อลิเซียคู่กับกล้าหาญอาจจะกลายเป็นว่าเอาสไปค์กลับมาแทนนะครับแล้วเอสก็จะกลับมาเช่นเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูนะครับผมตัวที่เสมอต้นสมบทไปคือแรเชลนะครับคือต่อให้เก่งขึ้นให้ตายเนี่ยก็ยังอยู่ได้แค่ปราสาทนะครับแล้วก็ตีบอสนะครับเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะอึดขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับในการปลดไปถึง46นะป้ายไอรีนอันนี้น่าสนใจคือไอรีนเนี่ยนะครับมันจะว่ายังไงดีเนื่องจากว่าตอนนี้คนจัดการสถานะกันหมดนะครับแล้วก็ตัวเลขเธอมีไหมมีแต่กว่าจะรอไอรีนช็อตหรืออะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรียกว่า40เนี่ย2ชีวิตมันไม่พอนะผมก็เลยคิดว่าถ้ามัน46ล่ะแล้วความที่อึดขึ้นนะครับตีแรงขึ้นนะครับกับการที่มีช็อตหมู่ช็อตเดี่ยวด้วยเนี่ยถ้ามาคู่กับตัวเร่งเทิร์นหลายๆตัวเช่นอย่างคาร์มาหรือว่าอลิเซียที่ลงไปคู่ๆกันเนี่ยไอรีจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจว่าจะมีคนเอามาเล่นไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าต่อให้อึดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สกิลของนางเนี่ยมันยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ตรงที่ว่ามันไม่มีเร่งเทิร์นนั่นเองนะครับมันต้องรอเพื่อเร่งเทิร์นก่อนถึงจะแสดงผลของสกิลช็อตได้เต็มที่นะครับส่วนรูดี้ครับถามว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์หรือเปล่านะครับจากอีวานผมว่าอีวานอเวกยังดีกว่าตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีสกิลที่ล่อสกิลคนอื่นได้และมีการสถานะให้ตัวเอง2ครั้งหลังจากที่เขายกโล่นั่นเองและเปิดไวชิลให้เพื่อนได้ด้วยคืออีวานไม่ใช่ตัวแทงที่มีประโยชน์แค่ในการที่บัฟตัวเองอย่างเดียวแต่เขาสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยคือการเสียไวชิลมันดีมากตรงที่ว่าบางสกิลเดี๋ยวคุณโดนศูนย์เลยบางสกิลที่เป็น2ฮิตเท่ากับคุณลดได้ไป 50% ซึ่งไม่รูดี้เนี่ยไม่มีตรงนี้นะครับถึงพาสซีฟรูดี้มันจะบวกดีเฟนซ์มากกว่าอีก 10% ก็เถอะแต่ว่าอีวานเนี่ยลดดาเมจที่เพื่อนโดนเนี่ยได้เยอะกว่ามากนะครับและการที่อีวานมีสกิลดูดตีนเนี่ยมันทำให้พวกสกิลเดี่ยวต่างๆเนี่ยไปลงที่อีวานหมดอย่างเดธอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนเล่นคริสเล่นสไปค์อย่างเงี้ยมาไปลงที่อีวานซึ่งอีวานมีสะท้อนด้วยนะครับยังไงผมก็ยังรู้สึกว่าอีวานอเวกยังจะดีกว่านะครับแม้ว่าเขาจะเลเวล40ก็ตามนะส่วนรูดี้เนี่ยถามว่าจะกลับมาผมว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับถึงกลับมาผมก็ว่ายังไม่ได้เขาเรียกยังไงมันยังช่วยทีมได้ไม่ดีเท่าอีวานนะครับนอกจากจะมีการปรับสกิลไอ้ยกโล่ของรูดี้ซะหน่อยนะครับซึ่งผมว่าควรปรับนะเพราะตอนนี้ยกโล่ของรูดี้มันกระโหลกกะลามากนะครับเนื่องจากโล่มันแค่2เทิร์นอะแม้ว่ามันจะอึดถึกมากก็จริงนะครับแต่หนึ่งลืมว่าหนึ่งคือสกิลทะลุบัฟเนี่ยมันเยอะมากในเกมนี้และตัวเร่งเทิร์นที่มีเร่งเทิร์น2เทิร์นเนี่ยก็มีเยอะแถมรูดี้ไม่มีสกิลช่วยเพื่อนเลยนอกจากบัฟดีเฟนซ์ 60% นะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีแล้วล่ะนะครับว่าเขาจะกลับมาไหมแต่โดยส่วนตัวผมแล้วอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับโอเคโดยสรุปครับเดลอนจะกลับมาลงดันเจี้ยนต่างๆเป็นตัวดาเมจแทนอาจจะกลับมาแทนเซอีหรือเฟิงเยี่ยนได้นะครับส่วนเจฟเนี่ยแน่นอนอยู่ในเมตาอยู่แล้วไปต่อแน่นอนนะครับคริสกับสไปนี่ question mark นะว่าจะกลับมาไหมสไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากที่จะกลับมานะครับแต่คริสนี่เนื่องจากตอนนี้คนใส่คารินเอาไว้กันหมดเลยนะครับก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะกลับมายืนไหมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเอาเขามาลองนะเพราะว่าเลเวล46ต้องยอมรับว่าแตกต่างกับ40มากพอสมควรเลยนะครับส่วนไอรีนนะครับอย่างที่บอกไปคิดว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เรเชลเหมือนเดิมครับก็สถิงสถิตตามดันเจียนต่อไปส่วนรูดี้ผมว่ายังสู้อีวานเอาเองไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูอีกทีว่าเขาเรียกว่าไงมีจะตอนเอามาทดสอบแล้วเนี่ยด้วยเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะช่วยเหลือทีมได้ดีขึ้นไหมกับสกิลที่เขาด้อยกว่าอีวานนะฮะส่วนในส่วนของรูดี้เดี๋ยวต้องลองอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองมาให้โอเคมาไหนก็มาแล้วนะครับก็ไปดูคอสตูมกันของ 7K กันหน่อยนะครับว่าพอเขาปรับโมเดลอุ๊ยกดผิดโมเดลไปแล้วเนี่ยนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มจากดูดีเลยจ้ะพิชเชอร์สูสนี่ฮะชุดนี้ยังไม่มาเลยนะชุดกิลครับนี่ส่งยาวเข่านี้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีชุดกิลก็โคตรเท่ผมว่าชุดกิลนี่เป็นอะไรที่แบบพอ
ตัวยาวแล้วเนี่ยหล่อมากนะครับสำคัญให้ยิ้มมีชุดแรกนะครับชุดคอนแล้วก็ไอชุดระดับเลเวล1โอ้ยกูเห็นแล้วกูไม่ไหวจริงๆไอชุดนี้นะฮะมันเหมือนระดับเลเวล1มากๆเลยอ่ะคือแบบมันดูห่วยนะฮะมันเป็นชุดเลเวล4ด้วยนะเนี่ยคือแบบไอฟอลคอปเนี่ยนะฮะผมก็ได้มาแล้วนะไอชุดเนี้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวลองใส่มาโชว์แล้วกันไอชุดนี้นะครับจากปีกเล็กๆน่ารักครับจะเป็นปีกสยายนะครับใครที่มีชุดนักเรียนอยู่นี่เตรียมตัวเท่ได้เลยนะปีกสวยมากดูซะก่อนหล่อโคตรเลยชุดนี้ยังไม่มานะจูเซนเซย่านะฮะเป็นอีกชุดที่ผมว่าก็สวยดีนะและนี่คือชุดฉลองครบรอบ1ปีของเราครับชุดทองนะครับผมไม่รู้เขาจะเอาแอนิเมชันไอออร่าทองคำนี่เข้ามาไหมนะคิดว่าน่าจะยังนะครับแต่ว่าโมเดลเป็นประมาณนี้นะสวยงามเท่มากนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ช่างมันเถอะนะโอเคครับต่อไปครับเดลอนนะครับเนื่องจากของผมมันเป็นเดลอนเอาเวกนะครับมันอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่โมเดลมันเหมือนกันนะมันยืนท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเกราะเฉยๆนะนี่เป็นชุดเอาเวกของเดลอนนั่นเองอันนี้เรายังไม่มีนะเป็นอะไรวะชุดฟุตบอลโลกนะครับตอนนั้นมีกิจกรรมชุดแดงนี่ยังไม่มานะผมรออยู่เหมือนกันนะครับเพราะชุดนี้ก็เท่ดีมีชุดกิลนะครับที่ทุกคนมีนะครับเดี๋ยวก็จะได้เปลี่ยนไปอันนี้กันหมดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครมีก็เท่มากๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับของเรลอนพอเปลี่ยนโมเดลสูงก็เท่เหมือนกันนะอันนี้ยังไม่มานะฮะชุดลัทธิเต๋านั่นเองอันนี้เฝ้าคอมนะ ผมได้มาแล้วบางคนไม่ชอบนะแต่ผมชอบนะมันน่ารักดีอ่ะมันเป็นเดลอนแบบเวอร์ชันแบบหน่อมแนมอ่ะแบบอาจจะเป็นเดลอนสมัยแบบเขายังเป็นแบบยังไม่ตายในชาติแรกอ่ะที่เขายังเป็นแบบองคลักษ์อยู่นะฮะก็ดูเป็นแบบคุณชายหน่อมแนมดีนะฮะเนี่ยน่ารักดี ชุดนี้ชุดนักเรียนนะฮะก็อันนี้จะแบบดูผอมเพรียวมากชุดนี้ก็ยังไม่มานะครับ นี่ชุดนี้เท่มากนะครับผมในส่วนตัวผมว่าชุดนี้เท่ที่สุดของเดลอนแล้วแต่ยังไม่มาเซิร์ฟเวอร์เราเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าเขาจะเอาชุดนี้เข้ามาเร็วๆไม่รู้ว่าการอัปเดตคอสตูมพรุ่งนี้นะครับจะมีชุดเซเว่นไนท์เข้ามาหรือเปล่าเนื่องจากว่าเซเว่นไนท์รีโมเดลนะฮะผมคิดว่าจะต้องมีชุดเซเว่นไนท์มาอย่างน้อยชุดหรือ2ชุดนะครับอาจจะไม่ได้มาครบ7ตัวแต่ความจริงแล้วควรจะมาครบ7ตัวอาจจะเป็นซีรีส์ใดซีรีส์1นะครับเพื่อฉลองการปรับโมเดลของเขาควรจะเอาคอสตูมมาขายด้วยนะครับตามหลักการตลาดแล้ว นะฮะเพราะคนกำลังจะบ้าเห่อกันนะครับแล้วก็จะซื้อคอตูมง่ายขึ้นนั่นเองและทุกคนกำลังหงุดหงิดกับชุดเฟลคอมที่ความสวยงามมันไม่ค่อยถูกใจกับเราสักเท่าไหร่เนอะนอกจากชุดเอ็มเพลเลอร์แล้วเราก็อยากได้ชุด 7K สวยๆนะครับที่ไม่ได้เข้าเกมมานานมากแล้วนะโอเคหวังว่าชุดเท่ๆพวกนี้จะมานะแล้วนี่ชุดครบรอบ1ปีของเรานะครับก็ตัวยาวกันหมดละโอเคก็จบกันไปสำหรับเดลอนนะครับต่อไปเจฟนะครับผมว่าไม่รู้ซีรีส์ชุดแดงนี่จะมาหรือเปล่านะชุดนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเจฟเนี่ยพมังกรแดงถือว่าน่ารักมากเลยครับอันนี้ก็ชุดกิลนะครับนะฮะทุกคนคงจะชอบแน่นอนนะครับผมว่าชุดกิลเนี่ยเจฟพอตัวใหญ่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะเท่มากเลยนะครับเผื่อเท่กว่าเดิมด้วยนะผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่พอตัวใหญ่แล้วมันแบบดูยาวๆไงดูแล้วดูไม่เท่แล้วนะตัวป้อมก็น่ารักดีนะครับอันนี้คือชุดฟาวคอมนะครับก็บางคนบอกว่ามันเสลอไงไม่รู้นะแต่ผมว่ามันก็เท่ดีนะหล่อไปอีกแบบอันนี้คือชุดนักเรียนนะฮะพอตัวยาวขึ้นเนี่ยชุดนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ชุดมังกรทองอีกชุดที่สวยแต่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์เรานะครับไม่แน่อาจจะมาพรุ่งนี้นะครับชุด1ปีเป็นชุดที่ผมว่าพอตัวยาวแล้วไม่สวยนะครับสำหรับเจฟก็มันดูแปลกไปเลย นะฮะโอเคไอชุดนี้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่สวยเหมือนเดิมไปต่อไปลีนนะครับฟันนมช็อกโกแลตเป็นตัวที่น่ารักเหมือนเดิมเมื่อไหร่ชุดนี้จะมาอยากได้นะฮะอยากได้มากนะครับชุดว่ายน้ำชุดนี้โคตรสวยเลยหน้าสวยผมสวยนะครับแล้วก็ชุดน่ารักมากนะฮะชุดนี้ก็ยังไม่มาแต่ดูป้ามากนะช่างมันเถอะอันนี้ครับเป็นชุดที่สวยนะผมมีทางสองชุดนี้จะเข้าพรุ่งนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับถ้าผมเดาถูกนี่ไปใบหวยแล้วล่ะอันนี้ชุดกิลนะฮะมันนมจะโตกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้สิตัวสูงขึ้นนมใหญ่ขึ้นอันนี้เราหุ่นดีขึ้นดีกว่าแล้วกันนะแต่สวยอยู่แล้วนะฮะไอรีนเป็นตัวที่โมเดลสวยมากนะครับดีจริงๆนะครับปั้นมาดีมากน้อยดื่นนั่นสามกิเกเดลกว่า
ชุดนี้เมื่อไหร่จะมาอยากได้มากชุดโชว์คุณเห็นเมื่อที่ผมเห็นนะชุดนี้พอผมเปิดดูทีผมแอบดูทีเลยแง้มดูจะสวยอ่ะคือถ้าไม่มีไอ้ประเด็นด้านล่างนะผมว่าไอ้ขบวนนี้มันสวยมากนะครับผมชอบชุดไอริชุดนี้ที่สุดนะมันเหมือนเจ้าหญิงแบบสมัยกรีกอ่ะน่ารักมากเลยนะดูเซซี่มากมากเลยนะครับแล้วนี่ก็ชุดที่ทุกเรามีกันแล้วนะครับก็ชุด1ปีนั่นเองนะฮะก็นี่แหละนะสวยงามตามระเบียบชุดเอลซ่านะฮะแล้วก็ชุดจีนโอเคจบไปสำหรับไอรีนต่อไปเรเชลเจ้าแม่คอสตูมเหมือนกันนะฮะนี่ชุดกิ้วของเรเชลนี่ชุดสาวแว่นนะฮะอะไรชุดก็ยังไม่มานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะหวังว่าจะเข้ามาโดยเร็วนะครับชุดเนี้ยมันดูป้าหน่อยแต่เท่มากนะผมอยากได้ชุดนี้มากเลยอะชุดแดงของเรเชลอะมันดูแบบโคตรเด้งมันไม่ใช่โคตรน่ารักแล้วก็ชุดนี้ครับชุดกรีกเหมือนกันดูแบบอลังการดีอะดูโคตรเจ้าหญิงอะชอบนะชุดเรเชลนี่ผมชอบชุดอะคือผมไม่เคยได้ใช้ก็เถอะนะผมชอบทุกชุดเลยตัวที่น่ารักมากนะครับเหลือใครวะอ้อสองหน่ออ่ะต่อไปนอกจากมันเอาเวกแล้วนะครับมันก็จะเป็นท่านี้นะครับ46ก็ด้วยนะของผมนะฮะสไปอาจจะดูไม่ค่อยได้นะเพราะว่าโมเดลไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเอาเวกไปแล้วมันเลยหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะฮะเอาไว้ว่าดูชุดไปแล้วกันนะครับว่ามีชุดไหนบ้างไอชุดนี้นะตอนเป็นตัวอ้วนมันก็น่ารักดีนะแต่พอตัวใหญ่มาเนี่ยมันกลายเป็นดูปุ๊บปุ้ยไปเลยนะตัวชุดเนี้ยมันดูหนาเกินอ่ะนะฮะนี่เป็นสไปซ์นั่นเองไปคริสนะครับอันนี้เป็นคริสอเวกนะครับก็อาจจะท่าต่างนิดนึงแต่ว่าท่ายืนคริสเนี่ยอเวกกับไม่อเวกเหมือนกันนะครับก็ดูชุดไปแล้วกันนะฮะชุดนี้ชุดจอร์สโนนะฮะอยากได้มากเมื่อไหร่จะมานะฮะโคตรเท่เลยดูสินะฮะปีกโคตรเท่ชุดนี้ตาโหลมากอันนี้ชุดกิลนะครับยังไม่มาแต่ว่าเตรียมใจกันนิดนึงนะครับมาเมื่อไหร่นี่หล่อโคตรนะครับเป็นชุดคริสที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะคือชุดนี้ชุดเดียวก็คือแบบหล่อสุดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วชุดเปาคอมในเซอร์เมเชียครับก็ใช้อยู่ก็เท่ดีนะผมว่ามันดูแบบดูเร็วๆนิดนึงงานหลายคนคงมีชุดนี้นะก็เตรียมตัวนะฮะว่าเปลี่ยนโมเดลมันก็จะปีกสวยขึ้นอะไรสวยขึ้นนะฮะแล้วก็บางคนรอชุดนี้อยู่นะฮะหวังว่าจะเข้ามาดูเร็วเหมือนกันนะครับเพราะผมว่าชุดนี้ก็โคตรเท่เหมือนกันนะครับคริสไม่ค่อยมีลุคแบบนี้เท่าไหร่นะแบบเป็นผ้าคลุมแล้วก็ผ้าคลุมอย่างเดียวแล้วแบบมีดาบเท่ๆอย่างเงี้ยดูจอมมารดีโอเคครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเขาเรียกว่าไงอ่ะการรีวิวการปรับโมเดลนะครับก็คือเดี๋ยวของเราคงเป็นแบบนี้แหละนะฮะคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นเขาจะเซอร์ไพรส์เราซึ่งผมว่าไม่นะอันนี้นะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวที่ผมวิเคราะห์ไปมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ค่ะจะมีเซอร์ไพรส์ปรับสกิลหรือเปล่า นะฮะแต่ผมคิดว่าคงไม่หรอกนะก็คือแค่ปรับเลเวลขึ้นเฉยๆนะและผมคงคิดว่าเป็น46เหมือนที่ผมที่เหมือนที่เซิร์ฟเกาหลีเป็นนะฮะเพราะว่าถ้าจะมาปรับเลเวลไม่เท่ากันผมว่ามันอาจจะดูงงๆนะครับโอเคยังไงก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทั้งเกมเซเว่นไนท์แล้วก็โยไกซาก้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ